ไอ้เรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่มีความรู้ทางการเงินการคลังแต่ผมมีหลักการว่าอันไหนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักไปถามผู้รู้ไปหาผู้รู้แล้วก็ต้องดูให้ออกว่าไอ้คนไหนมันรู้จริงมันคนไหนมันรู้ปลอมเท่าที่ผมติดตามข่าวเช็คข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าผู้ค้ำวอดในแวดวงการเงินการคลังเนี่ยเขาทุกคนเนี่ยจะพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าโปรเจกต์นี้มันไม่น่าจะเวิร์กมันอาจจะก่ออันตรายให้กับระบบเศรษฐกิจของเราได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะที่หลายฝ่ายก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าหลังจากนี้ไปถ้ามีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็จะเป็นการสร้างหนี้เพิ่มให้แก่ประเทศชาตินะคะหรืออาจจะก่อให้เกิดหายนะต่างๆตามมาในเรื่องของการเงินค่ะอย่างล่าสุดดร.อิสระได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทางคลิปค่ะโดยบอกว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้นะคะเหมือนกับเป็นการจุดไฟเผาบ้านตัวเองเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันดูค่ะล่าสุดดร.อิสระได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้บางช่วงตอนว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายรัฐบาลบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราหลายต่อหลายคนเอาใจช่วยก็เชียร์อยากให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จอยากให้ขับเคลื่อนประเทศไปต่อได้แต่นี่ก็ล่วงเลยมา 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจมันยังอื้อมันยังไม่กระเตื้องอะไรขึ้นมาเลยซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากยุคลุงตู่ที่มีทั้งโควิดมีทั้งวิกฤตต่างๆทั้งถูกดิสเครดิตทั้งถูกโจมตีแต่ผมว่าเศรษฐกิจมันดีกว่านี้นะครับก็ต้องถามถึงการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทตัวผมเองไม่มีความรู้ทางการเงินการคลังแต่ผมมีหลักการว่าอันไหนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรต้องรู้จักไปถามผู้รู้ไปหาผู้รู้ก็ต้องดูให้ออกว่าคนไหนรู้จริงคนไหนรู้ปลอมขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายรัฐบาลบ้างครับเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราหลายต่อหลายคนก็เอาใจช่วยก็เชียร์อยากให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จอยากให้ขับเคลื่อนประเทศมันไปต่อได้แต่ว่านี่ก็ล่วงเลยมา 2-3 เดือนแล้วก็ต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจมันยังอึ้งยังไม่กระเตื้องอะไรขึ้นมาเลยซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากยุคลุงตู่นะครับยุคลุงตู่นี่มีทั้งโควิดมีทั้งวิกฤตต่างๆทั้งถูกดิสเครดิตโจมตีอยู่ทุกวันแต่ผมว่าเศรษฐกิจมันดีกว่านี้นะก็ต้องตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่มีความรู้ทางการเงินการคลังแต่ผมมีหลักการว่าอันไหนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักไปถามผู้รู้ไปหาผู้รู้แล้วก็ต้องดูให้ออกว่าไอ้คนไหนมันรู้จริงมันคนไหนมันรู้ปลอมเท่าที่ผมติดตามข่าวเช็คข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าผู้ค้ำวอดในแวดวงการเงินการคลังเนี่ยเขาทุกคนเนี่ยจะพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าโปรเจกต์นี้มันไม่น่าจะเวิร์กมันอาจจะก่ออันตรายให้กับระบบเศรษฐกิจของเราได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินจริงๆนะครับเติมเข้าไปนะคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหนจะเอาเงินจากไหนมาแจกกันใช้กันกินกันเที่ยวพลานให้หมดคนละหมื่นนะเป็นแสนแสนล้านนะครับจะเอาเงินมาจากไหนจะเอาเงินมาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเหรอครับถ้ามันเจ๊งจริงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเนี่ยจะรับผิดชอบข้าราชการที่เกษียณมาแล้วเป็นล้านคนยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาหรือกองทุนประกันสังคมเหรอครับมีคนพนักงานห้างร้านเป็นสมาชิกโครงการนี้เป็นล้านคนเหมือนกันถ้าเจ๊งเงินเขาหายเนี่ยจะดูแลเขายังไงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยอนาถาเลยนะครับหรือว่าจะไปเอาเงินแบงก์ออมสินจะเอาเงินจากกองทุนวายุพักเหรอครับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยมาแล้วไปแต่พวกข้าราชการเนี่ยเขาอยู่กับเรื่องนี้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นข้าราชการกระทรวงการคลังผมเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติเขาต้องรู้เรื่องนี้จริงกว่านี่ละมั้งครับถึงเป็นที่มาว่าผู้การแบงค์ชาติออกมาบอกว่าโปรเจกต์ 10,000 บาทมันไม่น่าจะเวิร์กฝ่ายการเมืองก็ขู่จะไล่เขาออกจนกระทั่งถึงต้องมีคนมารณรงค์ช่วยเซฟผู้ว่าแบงค์ชาตินี่ครับก็ต้องถามกันแหละครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองครับถ้าอันไหนมันเสี่ยงก็อย่าไปทำเลยอย่าดันทุรังเลยมันก็เป็นแค่วลีหาเสียงก็บอกเขาไปว่าทำไม่ได้ก็ถอยอย่าดันทุรังทำไปเสี่ยงเลยครับถ้าคุณรู้ไม่จริงน่ะพวกเราเองน่ะสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามเถอะครับจะรักพรรคการเมืองขนาดไหนจะศรัทธานักการเมืองขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขาจะไปเสี่ยงภัยเอาไฟเผาบ้านเราจะเอาลูกเมียเราไปเสี่ยงตายนี่เราจะยอมให้เขาทำเหรอครับหมูหมากาไก่มันยังรู้จักลูกรักลูกรักเมียพวกเราคนแท้ๆจะไปศรัทธาเขามากจนเขาอยากทำอะไรก็ทำเหรอครับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าเศรษฐกิจไทยไม่ต้องกระตุ้นเน้นดูแลเสถียรภาพไม่ควรใช้ประชานิยม
ด้านดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเผยต้องแน่ใจว่านโยบายเศรษฐกิจไม่ทำลายความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเราต้องเลิกทำนโยบายประเภทสัญญาว่าจะให้แบบเหวี่ยงแหนางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเผย16ปีขึ้นไป55ล้านคนแจกให้คนละ 10,000 ทั้งหมด 500,000 ล้านถามว่าจะเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาจากไหนเห็นนโยบายไร้ความรับผิดชอบแบบนี้แล้วเศร้าใจสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นแล้วยังสร้างนิสัยให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงินคอยแต่จะแบมือรับขณะที่นายวีระธีรพัฒน์สื่อมวลชนอาวุโสแสดงความคิดเห็นว่าคือปกติผมก็ไม่ใช่ขาเชียร์ประยุทธ์นะแต่ไอ้นโยบายแจกเงิน 10,000 บาทแบบนี้ทำให้ผมต้องมาเป็นคู่ตรงข้ามกับคุณโดยไม่จำเป็นทำอะไรแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงมากในแง่วินัยทางการเงินการคลังนโยบายนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งนโยบายที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยได้มีการหาเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะคะจนกระทั่งได้มาเป็นรัฐบาลก็เดินหน้าในเรื่องของนโยบายนี้ต่อนะคะแต่ก็ถูกกระแสตีกลับกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะว่าจะสามารถทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าหากมีการใช้จ่ายในเรื่องของเงินตรงนี้นะคะจริงๆแล้วในปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิลำเนาในการใช้เงินต่างๆนะคะรวมไปถึงรัศมีในการใช้นั้นก็4กิโลเมตรด้วยยังไงทีมข่าวสตอเกอร์จะเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมค่ะ